กากกาแฟนะครับผมก็เอามาจากร้านสตาร์บัคใกล้บ้านนะครับที่เหลือจากการบีบอัดของกาแฟนะครับก่อนใช้ก็ต้องนำมาตากแดดก่อนครับอย่างที่สองเป็นถ่านครับที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วครับครับตัวทดลองแรกก็จะเป็นปูนปาเตอร์ผสมกับถ่านแล้วก็กากกาแฟครับเขียวสัมผัสก็จะมีความมันวาวครับแล้วก็มีผิวสัมผัสเหมือนปูนปาเตอร์ครับแบบที่2ครับก็จะเป็นกาลาเทคผสมกับกากกาแฟนะครับผิวสัมผัสก็จะหยาบครับไม่ค่อยแข็งแรงมากครับแบบที่3นะครับก็จะเป็นปูนซีเมนต์นะครับผสมกากกาแฟแล้วก็ถ่านด้วยเนื้อของปูนซีเมนต์ที่น้อยเกินไปเนี่ยทำให้ส่วนผสมทุกอย่างมันไม่ค่อยแข็งแรงครับก็เลยใช้ไม่ได้อย่างที่4นะครับก็เป็นปูนปาเตอร์ครับเสริมโครงเหล็กด้วยเส้นลวดนะครับแล้วก็เป็นถ่านกับกากกาแฟเหมือนเดิม1ครับเตรียมเศษไม้ที่เราเอามาจากโรงงานนะครับแล้วก็นำมาตัดตามขนาดที่เราวัดเอาไว้ครับความสูงความกว้างของตัวชั้นวางรองเท้าของเรานะครับ2ครับเราก็นำมาประกอบกันครับเป็นเข้าให้มันเข้าล็อกกันครับแล้วก็นำกระดาษทรายนะครับมาขัดบริเวณหน้าไม้ครับให้มีผิวเรียบเท่ากันครับ3ครับนำขี้เลื่อยนะครับมาผสมกับกาวลาเทกอุดตามร่องไม้ต่างๆครับแล้วก็นำกระดาษทรายนะครับมาถูเก็บงานให้หน้าไม้เรียบเท่ากันครับครับนำแลกเกอร์มาทารองพื้นเนื้อไม้นะครับให้มีผิวที่มันวาวแล้วก็เรียบขึ้นครับครับเราก็จะได้เป็นโครงชั้นรองเท้ามาเรียบร้อยนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นแผ่นที่วางบนชั้นรองเท้าของเรานะครับ1ครับเตรียมวัสดุก็คือกากกาแฟถ่านแล้วก็ปูนปาเตอร์นะครับครับเราใช้ฟิลเตอร์บอร์ดเหลือใช้นะครับมาทำเป็นบล็อกแม่พิมพ์ครับในการหล่อปูนปาเตอร์เมื่อเราตัดแม่พิมพ์เสร็จครับเราก็ผสมปูนปาเตอร์กากกาแฟแล้วก็ถ่านเข้าด้วยกันครับแล้วนำมาหล่อใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ครับรอปูนปาเตอร์แห้งนะครับแล้วก็นำมาแกะออกจากพิมพ์แล้วก็แต่งขอบให้มีผิวเรียบเท่ากันครับครับแล้วนำไปวางบนโครงชั้นรองเท้าของเราที่เราทำเสร็จแล้วครับครับก็จบแล้วครับกับขั้นตอนการทำชั้นวางรองเท้าพร้อมที่นั่งครับ